รใครที่ยังงงเอ๊ะเบิร์ดเดย์มันคืออะไรอ่ะอธิบายนิดนึงนะครับตัวเบิร์ดเดย์เนี่ยนะครับแคมเปญเบิร์ดเดย์ลาซาด้าครั้งที่12เนี่ยลาซาด้าจะทุ่มเม็ดเงินค่อนข้างเยอะนะครับไปโปรโมตในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์บิลบอร์ดนะครับตามแบบเข้าถึงผู้คนตามคอนโดอ่าแอดตาม โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีทุกแอปก็จะขึ้นนะครับมีแคมเปญด้วยโปรโมทเลยนะครับแล้วนะครับแคมเปญนี้นะครับเราเรียกว่าเมกาแคมเปญเออเป็นแคมเปญระดับแล้วกันระดับเมกาแคมเปญน,นะครับซึ่งระดับเมกาแคมเปญเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือแคมเปญที่หลักธนาลงเงินเยอะเยอะมากๆนะครับในเรื่องการ PR ส่วนลดอะไรต่างๆให้หน่าซื้อขึ้นซึ่งบางที ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอสร้างยอดขายอย่างยั่งยืนบน La z a d a กับ s h อป e ีนะครับประจำเดือนพฤษภาคมเรียนวันที่ 11- 12พฤษภาคมนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนแค่คอร์สเดียวนะครับ 1, ึงวัน000กบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรียน2อคอร์สเนี่ย 7, จ็0พบาทนะครับเราจะเรียนสดกันทั้งหมด2วันนะครับแล้วก็สามารถอัดคลิปกับวิดีโอได้นะครับในส่วนของ La z a d a ผมก็มีคอร์สออนไลน์ให้ดูฟรีสำหรับใครที่ลงเรียนสอนสดด้วยนะครับยังไงสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่ไลน์แอทเฟรนลาซาด้าเลยนะครับ เราเห็นแล้วแหละว่าเขาชักช,กชวนเราให้เข้าร่วมแคมเปญหลายคนแบบอียี่ทำไมโอ้โหทำไมมันลดเยอะจังนะมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเร,เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับวันนี้ถ้าอยากเขาร่วมนะครับอันดับแรกเลยคือต้องส่งสินค้าราคาต่ําที่สุดในรอบ90วันนะครับข้อแรกคืออะไรข้อแรกหม,มายความว่าถ้านะครับถ้าถ้าวันนี้ในรอบ90วันเนะี่ยนะครับเรามีการลดราคาสินค้านะครับไปต่ําสุดที่เท่าไหร่ ลาซาด้าจะยึดยอดนั้นและลดลงไปอีก5% 5-10%นะครับต้องไม่ต้องไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อนะครับเกิน5%นะครับแล้วก็บังคับนะครับเข้าร่วมแคมเปญล่าโบนัสนะครับเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีนะครับแล้วก็เข้าร่วมโปรโมทผ่านลาซาด้าอันนี้ไม่บังคับนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับไฮไลท์สำคัญของแคมเปญนี้นะครับบอกนิดนึงก็คือว่าแคมเปญเนี่ยนะครับจะเริ่ม เวลา2ทุ่มของวันที่24มีนาคมซึ่งแปลกกว่าทุกปีทุกปีเราจะไปเริ่มกันเที่ยงคืนวันที่27อันนี้คือขยับมา3วันแล้วไปร่วมไปเริ่มช่วงที่คนเนี่ยนะครับกําลังแบบไถจอมือถืออ่ะเออพร้อมที่จะซื้ออ่ะช่วง2ทุ่มเสื้ออันนี้มันแปลกใหม่นะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะครับทำแคมเปญใหญ่เลยมีแค่ลาซาด้าเียานะครับแล้วก็นะครับ ลาซาด้าโบนัสที่ังรับเข้าร่วมเนี่ยก็แบ่งคนละครึ่งกับลาซาด้าคือ50-50นะครับเข้าร่วมบิ๊กเซอร์ไพรส์อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคือเขาจะมีสล็อตให้กับสินค้าที่มีความน่าสนใจแล้วเราส่ง,ขงเข้าร่วมเนี่ยเราลดเพิ่มอีก2.5%เราจะมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับ5เท่านะครับ5เท่านะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดใครอยู่ที่หน้าจอนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอเว็บไซต์ Lazada Serv Center เข้าไปที่แคมเปญทุกคนก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็คือนะครับบังคับเข้าร่วมอะไรบ้างแนะนําไม่เข้าร่วมอะไรบ้างแล้วก็จะมีสล็อตนะครับสล็อตการส่งสินค้าที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์ดีลเป็นบิ๊กดีลนะครับหรือว่าซื้อที่โปรโมทนะครับให้ให้กับผู้ขายอยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับทุกคนต้องรู้ก็คือว่าถ้าเข้าร่วมครั้งนี้นะครับจะต้องจะต้องบังคับเข้าร่วมลาซาด้าโบนัสหมายความว่าถ้าคุณเข้าร่วมนะครับด้วยราคาสินค้า100บาท คุณอาจจะต้องลดราคาเหลือ95บาทอ่านะฟังให้ดีนะแล้วไอ้95บาทเนี่ยคุณต้องโดนนะครับบังคับให้เข้าร่วม Lazada b o n u ัด้วย Last Bonus ด้วยนะครับผมเรียกว่า Last Bonus จริงๆตอนนี้ Lazada ใช้คำว่าคูปองแคมเปญแต่ว่าผมติดคำว่า Last Bonus ต้องขออภยัยผมผมขออนุญาตพูดว่าเป็นลัสโบนัสแล้วกันนะครับโดยเขาก็จะมีกติกาว,ว่าถ้าลูกค้านะครับมาซื้อของเนี่ยนะครับถึงนะครับ2,000อ่ะตัวแรกก่อน4,900นะครับ9 9อบาบาทได้รับส่วนลด15% สูงสุด10,000บาทนะครับซึ่ง15%นี้เนี่ยลาซาด้าออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับคิดเงินเป็นจำนวนเงินต่อมาเท่าไหร่ลาซาด้าหักให้อีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็บังคับเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีนะครับโปรแกรมส่งฟรีนะอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคราวนี้มันจะมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ้ยถ้าวันนี้เนี่ยเราเข้าร่วมไปแล้วอะแล้วลูกค้านะครับเขาซื้อของเนี่ยเราจะเสีย last b บ n u s ทุกออเดอร์ไหมคําตอบคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวระบบนะครับของการซื้อนะครับของการซื้อนะครับถ้าเรากดเข้าร่วมแคมเปญไปแล้วลูกค้านะครับมีคูปองลัสโบนัสกับคูปองส่วนลดจาก l a z a da ลูกค้าจะได้รับนะครับคูปองที่สามารถใช้ได้แค่แบบเดียวคือถือว้2แบบใช้ได้แค่ใบเดียวถ้าลูกค้ามองว่าคูปองส่วนลดจาก l a z a da าเยอะกว่าใช่ไหมเขาก็จะนะครับ ใช้อันนั้นเราก็ไม่ต้องเสียลัสโมนัสเราก็ยังขายได้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับที่อธิบายเดี๋ยวหลายคนอาจจะยังงงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเปิดหน้าจอจริงให้ดูันี้พยายามอธิบายก่อนนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาหนึ่งตัวนะคือเรียกว่าลัสคอยตัวลัสคอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่ไดนบังคับให้เข้าร่วมนะแต่ถ้าเข้าร่วมก็มีโอกาสเพิ่มยอดเข้าชมและยอดขายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละตัวกันแล้วกันนะครับนี่นะครับถ้าจะเข้าร่วมถ้าจะเข้าร่วมนะครับแคมเปญเบ ค่าใช้จ่ายที่บังคับเลยนะครับอันนี้คือยืนพื้นเลยนะก็จะมีเรื่องของค่าใช้จเาียมทางการขายก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละนะครับเริ่มต้น3.2 1ถึง5.3 5เซนะครับแล้วก็จะเป็นค่าธรรมเนียมการชําระเงินซึ่งอันนี้บังคับอยู่แล้วบังคับอยู่แล้วนะข้อหนึ่งข้อ2ไดนี่บังคับอยู่แล้วแต่ที่บังคับเพิ่ม3 4มี่ก็คือโปรแกรมส่งฟรีหรือร้านค้าส่งฟรี คือร้านค้าจะส่งฟรีเองก็ได้หรือถ้าไม่ส่งฟรีเองก็เข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียม6.42%แล้วก็จะมีลัสโบนัสอีกนะครับออกคนละครึ่งกับลาซาด้าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่บังคับโดยบังคับเลยขายได้1ชิ้นกูเสียตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันนะครับไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายที่ไม่บังคับเนี่ยนะครับก็จะมีสามตัวนะครับณตอนนี้นะคร่าๆก็จะมีลัสคอยอันนี้ไม่ได้บังคับ นะครับเพราะว่าเป็นส่วนลดที่ร้านออกเองโปรโมทผ่าน Lazada ไม่บังคับแล้วก็จะมีซื้อสลอตต่างๆผมเลยเลือกเป็นอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งหมด7รายการที่เราต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราเสียตรงนี้เราจะคุมไหมอ่ะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับใครนี่เวลาเราเข้าร่วมเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบนเนอร์ของ Lazada อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตามจุดต่างๆในหน้าแอปพลิเคชันว่าเฮ้ยเป็นแคมเปญเบิร์ดเดย์เข้าไปซื้อของในแคมเปญที่เข้าร่วมแคมเปญสี่ลดเยอะนะอ่ะอะไรแบบนี้นะครันงิก นะครับโอเคของจริงนะฮะของจริงก็คือผมแนะนำว่าวันนี้นะครับใครที่ขายของอยู่บน l า z a d a าแล้วใช้แอปมือถือในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงสินค้าจัดส่งพิมพ์โน่นนี่นั่นตั้งค่าต่างๆเนี่ยอยากให้กลับเข้ามาทำในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโอเคถ้าเกิดเราไม่มีคอมโอเคไม่เป็นไรนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดใครมีเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะระบบมันจะโอเคกว่ามันจะเห็นข้อมูลชัดเจนกว่าแล้วระบบมันไม่ค่อยเออร์เรอร์เหมือนในมือถือนะครับ พอเข้ามาปั๊บคุณก็จะอยู่ที่หน้าแคมเปญถูกต้องไหมครับอ่าที่แคมเปญตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับเบ๊บหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะพามาที่หน้ารวมของแคมเปญนะครับของเราอ่าลัซด้าเบิร์ดเดย์เนี่ยคือเมกาแคมเปญนะครับเมกาแคมเปญเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยพอกดก็ไปนะครับระบบก็จะพามาที่หน้าสรุปนะครับแคมเปญเบิร์ดเดย์เขาเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่ ใช้วิธีคัดลอกนะคือเข้าตอน3ามามาแล้วแล้วคัดลอกข้อมูลทุกอย่างจากแคมเปญสามสามมามาใช้ในแคมเปญเบิร์ดเดย์นะครับตัวระบบเขาก็จะไม่ขึ้นสล็อตนะครับที่เป็นแบบนี้ครับที่เขียนว่านะครับตัวการเข้าร่วมแคมเปญหลักเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นให้ก็ให้ทุกคนมาดูที่แคมเปญที่ลงทะเบียนอันนี้สําหรับใครที่คัดลอกดิวนะคัดลอกข้อมูลจากแคมเปญสามสามที่จะเข้าร่วมแคมเปญมาเป็นเบิร์ดเดย์ด้วย ให้มาดูที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าร่วมตอน3ามไม่ได้กดคัดล็อกดิวเนี่ยให้ดูที่แคมเปญไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะมีนะครับเขียนขึ้นมานะครับคัดล็อกดิวจากแคมเปญแบบนี้ครับนะครับอ่ะคราวนี้เราเข้ามาดูนิดนึงนะครับพอเข้ามาปั๊บมันจะมีข้อตกลงของแคมเปญครับเรากดดูนะครับนี่เลยนะครับก็ข้อตกลงของแคมเปญเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงของผู้ขายนะครับอ่านก่อนก็ได้คือบังคับอ่านแล้วแหละนะครับอ่านะครับก็คือต้องเสนอ นะครับต้องส่งข้อเสนอที่ถูกที่สุดก็หรือดีที่สุดในรอบ90วันและนะครับไม่มีการลดลดค่าสั่งซื้อเกิน5%อันนี้คือข้อตกลงโปรแกรมยังไงก็ต้องบังคับเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งสินค้าเข้าร่วมนะครับอ่าดูรายละเอียดนะครับรอบนี้ก็จะมีเนี่ยครับเป็นลัสโบนัสหรือว่าคูปองแคมเปญนะครับลดสูงสุดนะครับ10,000บาทนะครับ15%ไม่เกิน10,000บาทนะครับอ่าโอเคนะครับ ต่อมาก็จะเป็นคูปองส่งฟรีอันนี้ที่บังคับเห็นไหมครับถ้าไหนบังคับเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นบังคับบังคับบังคับนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่บังคับล่ะลัสคอยนะครับลัสคอยอ่ะมาดูลัสคอยหน่อยนี่ครับลัสคอยเขาถามว่าไ้ยได้คุณจะเข้าร่วมอ่ะนะครับคนลดให้ได้ที่เท่าไหร่อ่ะเขาจะมีสามกับห้าลัสคอยคือลูกค้าเอาเหรียญที่เขาได้สะสมจากการเล่นเกมในลาซาด้าสะสมจากการรีวิวนะครับเก็บไว้ในบัญชีเขา แล้วสามารถมาแลกเป็นส่วนลดกับร้านที่เข้าร่วมรัสคอยได้นะครับซึ่งร้านที่เข้าร่วมรัสคอยจะไม่มีค่าธรรมเนียมแต่จะต้องเสียในส่วนของอ่าส่วนลดเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะมีอยู่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าไอ้คุณลด 3- 5%้ได้ไหมอ่าแบบนี้เห็นไหมนะครับหเอก็เช่นเขาลูกอ่าต้องบอกนิดนึงว่ารัสคอยเนี่ยถ้านะครับลูกค้ามี10เหรียญลูกค้าสามารถเอาไปแลกได้1บาทอ่านะครับสมมุติสินค้าเราราคา100บาทนะครับแล้ว เราบอกว่าลด5%ถ้าลูกค้าอยากได้ส่วนลด5%ลูกค้าต้องมีเหรียญทั้งหมด50เหรียญนะครับ50เหรียญก็คือจะได้ลดเท่าไหร่ครับ5บาท5%แต่ถ้าลูกค้าบอกมี30เหรียญได้ไหมก็ได้ก็ลดได้แค่3%ก็คือ3บาทนะครับไม่ได้ถึง5บาทนะครับก็คือนี่คือส่วนลดจากเหรียญนะครับอ่ะต่อมานะครับผมกลับไปก็จะมีอันนึงก็คือการโปรโมทผ่านลาซาด้าซึ่งอันนี้ไม่บังคับโอ้ถ้าบังคับอะก็แย่แล้ว เวอร์กันมานะครับเพราะถ้าบังคับแบบให้เข้าโปรโมทผ่านลาซาด้าด้วยคือการโปรโมทผ่านลาซาด้ามันไม่ได้การตียอดขายถ้าลาซาด้ายังให้บังคับนี่แย่แล้วผมก็ไม่สนับสนุนให้เข้านะแต่นี่เขาไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียเงินนะครับไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้ไม่ต้องเข้าโปรโมทผ่านลาซาด้าก็ได้แต่ถามว่าควรโปรโมดไหมควรโปรโมทเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอ่ะอันนี้การหนึ่งนะครับพอดูข้อกําหนดกติกาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าจะมีข้อสรุปเห็นไหมข้อตกลงที่บังคับเข้าร่วมนะครัับนน่ก็คือ นะครับก็จะมีลาซาโบนัสนะครับฟรีช i ปปิ้งและเซลเลอร์อะเกรเมนต์เซลเลอร์อะเกรเมนต์ก็คือว่าส่วนลดนะครับสินค้านะครับที่จะเป็นแล้วก็ไม่แนะนำไม่เขาร่วมก็คือไม่บังคับก็จะมีลาสคอยนะครับหรือว่าลาซาคอยแล้วก็ l า s าทรอยสปอนเซอร์โซลูชันนะครับคราวนี้พอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับมาดูนี่ครับกดที่ตัวแคมเปญครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับหรือว่ามีสินค้าที่เพิ่งลงมาใหม่ นะครับและยังไม่ได้กดเข้าร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับเอครที่นะครับยังไม่ได้กดเข้าร่วมเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาผมว่ามากดเข้าร่วมเป็นการคัดล็อกดิวมาจากแคมเปญสามสามแล้วนะครับอ่ะอันนี้อันนึงนะนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญพิมพ์เข้ามาถามกันได้พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับต่อมาครับมาดูที่ตรงนี้ครับแคมเปญที่ไม่ได้ลงทะเบียนไอตัวแคมเปญที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างล่ะอ่ะมาดูนะครับก็จะมีว่าซื้อสล็อต 399บาทต่อ1ชิ้นนะครับสำหรับโปรโมทสินค้าบนสินค้ารีวิวดีอแสดงว่าล a z า d a เขาจะมีนะครับเป็นอ่ g เพจที่เฉพาะสินค้ารีวิวดีแล้วส่งให้กับลูกค้าเห็นอันเนี้ยจะเข้าร่วมก็ได้แต่1รายการเสีย399แต่เข้าร่วมต้องดูก่อนว่าถ้าคุณขาย1ชิ้นนะครับคุณขายได้1ชิ้นคุณได้399แล้วอ่ะโอเคอันนี้พองเข้าร่วมอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดขาย1ชิ้นนะครับ แล้วได้กำไร10บาทแล้วคุณไปเข้าร่วม3 9 9ตรงนี้ยคุณต้องขายอยู่ประมาณ30 40ชิ้นคุณถึงจะได้ค่า3 9 9ก็ต้องมานั่งคิดดูก่อนว่ามันมันคุ้มไหมนะครับอะต่อมานะครับไอตัวที่ไม่เสียเงินในการเข้าคืนนี่ครับบ r ิกเซอร์ไพรส์ดิวเห็นไหมครับเซอร์ไพรส์ดิวยี่สิบค่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะยี่สิบสี่นะครับอะก็ถ้าเกิดอยากเข้าร่วมให้มากดดูเลยครับนี่ยี่สิบสี่สองทุ่มผมเอาช่วงแรกเลยนะครับจำไว้นะครับ,วรบเวลาแคมเปญใหญ่ๆของลาซาด้านะครับ เริ่มต้นเวลาไหน1-2ชั่วโมงแรกของวันเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่มีทราฟฟิกเข้ามาเยอะที่สุดถ้าไปโปรโมทเอาสินค้าไปลงช่วงเวลาน,นั้นเพื่อดึงทราฟฟิกเข้ามาที่ร้านค้าเราได้จะดีมากๆเพราะถ้าเราทําตรงนี้ได้ในระยะยาวนะครับตลอดแคมเปญเนี่ยสินค้าเราจะมีโอกาสติดหน้าแรกและมีโอกาสเพิ่มยอดเข้าชมอ่ะได้มากกว่า5เท่า ช่วงเวลานะคือสตาร์ทแคมเปญเมื่อไหร่นับไป2ชั่วโมงอย่างรอบเนี้ยก็จะเป็นช่วง2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มผมก็เอ้ยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ดิวผมยอมลดราคาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นเยอะขึ้นนะครับอ่ะผมกดเข้ามาแล้วนะผมไม่เสียนะถ้าเกิดใครเห็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ดิวไม่เสียไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องลดเพิ่มอีก2อานะครับอ่ะกดเพิ่มสินค้านะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่เขาเสนอให้เรานะครับว่าเอ้ยคุณกดเข้าร่วมไหมล่ะนะครับ นะครับอ่ะกดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเนี่ยราคาลดได้ไหมอ่าได้ราคาลดได้ลดครับนะครับเพื่อที่จะให้ไปติดเซอร์ไพรส์ดิวนะครับเขาร่วมได้ไหมลดได้ไหมอ่ะนะครับตัวไหนเขาร่วมได้ผมเขาร่วมมาเลยนี่อย่างเงี้ยก็ใส่ทีละรายการนะครับ ่กดเขารวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นที่โปรโมทเรียกว่าสลอตนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ดิลนะครับเพื่อจะเข้าชมสินค้าและร้านค้าเราได้นะครับอันนี้คืออันนึงนะครับอ่ะอันนี้ลองดูนะนี่คือเซอร์ไพรส์ดิลนะครับของ Lazada อีกอันนึงคือซื้อ3ามก้านะครับสลอตโปรโมทตรงนี้ก็อยู่ที่เราเลยครับว่าสินค้าเราราคาต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ร่วมได้ไหมนะครับนะครับก็เอ่าร่วมไปแล้ว ขายได้กี่ชิ้นถึงจะได้399คืนออาอันนี้ต้องลองดูนะครับนะครับในส่วนของการซื้อเปที่โปรโมทอันนี้แต่ละร้านค้าลองไปตัดสินใจเอาดูนะครับผมจะไม่ได้แบบสปอยว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องเข้าหรือไม่ต้องเข้านะครับเพราะว่าบางสินค้าถ้าเข้าแล้วมันดีมันเวิร์กไงมันจะขายได้ตลอดถ้าเกิดสินค้าเราไม่เป็นที่รู้จักและยิ่งราคาถูกด้วยอ่ะไปเข้ามันก็ไม่คุ้มมันก็มีแต่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นต่อมานะครับต่อมาให้มาดูตรงนี้ครับนะครับเลื่อนลงมาครับ จะมีคูปองแคมเปญนะครับส่งคูปองสำหรับแคมเปญคือตัวนี้จะต่างจากลาสโบนัสนะเออต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวลาสโบนัสอ่ะนะครับจะใช้คำว่าคูปองแคมเปญเหมือนกันแต่ว่าเวลาเข้าร่วมนะครับเราจะออกให้ใจ่ายคนละครึ่ง,งกับลาซาด้าแต่ถ้าเป็นคูปองสำหรับแคมเปญร้านออกให้ใจ่ายที่เป็นส่วนลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับ แต่ว่าร้านกําหนดส่วนลดได้นะครับอะผมพามาดูนะครับเวลากดตั้งส่วนลดตรงนี้นะครับก็รวมนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มคูปองเลือกเลือกเล,ก,เลก,กูล่านะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญนะครับแล้วใช้คูป,ปองอันนี้ได้ด้วยเนี่ยคุณจะต้องสร้างส่วนลดขั้นต่ําคือ50บาทหรือ5%้าเปอเอาง่ายๆลดไปแล้วอะขั้นต่ําคือ50บาทนะครับผมก็อ่าโอเคซื้อ1000ลด50บาทใช่ไหมแล้วก็มาตั้งชื่อ อ่ะนะครับส่วนจํานวนที่ใส่นะครับที่ใช้โอ้ได้เยอะเลยครับเป็นหมื่นก็ได้ครับใส่ไปเลยครับสามหมื่นนะครับลูกค้าใช้ได้คนละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแล้วกดยินยอมรับนะครับถ้าต้องการจะสร้างคูปองเพิ่มนะครับก็ให้ไปที่แคมเปญมอบส่วนลดนะครับแล้วกดคูปองแล้วก็เลกูล่านะครับ ผมเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างเมื่อกี้เลือกเป็นส่วนลดนะครับก็เท่าเดิมครับอ่ะส่วนลดสูงสุดนะครับก็ใส่ไปนะครับก็ลด5%เอ่ะผม์ของคิมนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จำนวนที่ใส่นะครับผมใส่ไป5้า0 0นะครับต้องไปจำนวนหนึ่งครั้งแล้วก็มันจะมีช่องนี้ครับสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทั้งหมดหรือสินค้าที่อยู่ในร้านค้าเราทั้งหมดหรือในสตูตรงนี้ต่างกันยังไงต่างกันก็ตรงที่ นะครับถ้าวันนี้เราไม่สามารถเอาสินค้าเข้าร่วมอะไรได้เลยเพราะว่าโอ้โหค่าจ่ายมันเยอะมากอาจจะใช้ตัวนี้ครับคูปองรอบแคมเปญเป็นตัวหนึ่งที่เอออย่างน้อยๆเอาคูปองจากร้านเราอะขึ้นไปแตะอยู่บนลาซาด้าให้ลูกค้าเห็นแล้วเขากดมาจากคูปองมาดูสินค้าเราแบบนี้มันก็ทําได้นะครับอันนี้อยากให้ลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดสินค้าเราเข้าร่วมได้อ่าโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเข้าร่วมไม่ได้ในแคมเปญนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมาสร้าง นะครับมาถ้าคูปองสหรับแคมเปญอย่างงี้แหละนะครับแล้วก็ส่งสินค้าทงร้านเข้าไปร่วมเหมือนไม่จอยในในแคมเปญเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบไปเป็นส่วนลดให้อันนี้ลองดูกันละกันนะครับอ่ะต่อมามีอะไรอีกนะนะครับมาดูอ่ะดูลัสคอยแล้วกันเมื่อสักครู่ที่มีลัสคอยใช่ไหมตัวส่วนลดลัสคอยนะครับการทำงานของส่วนลดลัสคอยมันเป็อย่างนี้ครับถ้าเกิดใครเข้ามาหน้านี้ทุกคนจะเห็นว่าเหรียญลัสคอยคงเหลือระบบของลาซาด้านะครับจะเอาเหรียญตรงเนี้ย ไปดันสินค้าในหน้าคอยของร้านค้าเราอ่ะให้ลูกค้าอัตโนมัติซึ่งลูกค้าที่เคยใช้เหรียญมาแลกหรืออาจจะไม่เคยใช้เหรียญนะแต่เขามีเหรียญในมือเขาเข้าไปที่หน้าลัสคอยของของเขาเองนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะเห็นนะครับสินค้าที่ลัศดาดันให้อยู่ระดับแรกๆนะครับอาจจะเป็นของร้านค้าเราทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นของร้านค้าอื่นก็ได้ซึ่งการดันสินค้าเห็นเนี่ยจะเป็นตามประสบการณ์การซื้อ อย่างตัวเนี้ยนะครับข้อเสียของตัวล a สค c o นิดนึงก็คือว่าเขาจะไม่บอกว่าเหรียญที่เอาไปใช้อะ่ะเอาไปโปรโมท l a สคอยเพื่อให้เห็นปรมิมาณเท่าไหร่กี่ครั้งต่อวันในต่างเนี่ยดูไม่ได้เขาจะดึงึ้นไปอัตโนมัติเลยใครที่มีแอปพลิเคชันบนมือถืออยู่นะครับเปิดแอป,ป l a z a d a แล้วไปที่นะครับบัญชีของฉันแล้วเลือกเาไปที่คอยนะครับ l a สคอยเขาจะมีนะครับสินค้านะครับขึ้นให้อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือ l a s t c o ซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดแก้ไขข้อมูลได้นะครับว่า โดยปกติเราจะได้เอาส่วนลดเนี่ยกี่เปอร์รเซ็นต์อย่างของผมเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแคมเปญวันเดย์ใช่ปะเขาก็จะมีชักชวนให้กดนะครับเข้าร่วมแคมเปญน,นะครับที่นะครับที่ได้ลูกค้าสามารถได้ส่วนลดมากขึ้นนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปที่แคมเปญครับแแล้วก็นี่ครับเมกาคือแคมเปญอะ่ะมันมีเท่านี้จริงๆนะครับคราวนี้สมมติว่าเราแบบโหเขาร่วมไปแล้วอยากขายได้ เราต้องรู้อะไรก่อนผมจะไม่บอกว่าต้องทําอะไรผมจะบอกว่าต้องรู้อะไรก่อนเพราะว่าอะไรคนยไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าสินค้าเราจะไปขึ้นหน้าแรกของลูกค้าได้เพราะอะไรบ้างนะครับอันดับแรกลูกค้านะครับเข้ามาที่หน้า lazada ตรงนี้นะครับแล้วเขา search นะครับ search ช่อง search สินค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเห็นจะขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเป็นสินค้าตัวเดียวกันขายหลายๆร้านสินค้าตัวไหนมียอดเข้าชมหรือทราฟฟิกสะสมเข้าชมสูงกว่าราคาอื่นจะเห็นก่อน หรือลูกค้าคนนั้นเนี่ยเคยกดดูสินค้าของร้านค้าไหนบ้างแล้วเขาก็จะขึ้นมาลำดับแรกๆในหน้านะครับในหน้าแคมเปญหรือหน้าแรกให้นะครับอ่ะอันนี้คือต้องเข้าใจก่อนนะนะครับแล้วก็ในทุกๆฟีเจอร์ของร a z a d a ที่เขาเป็นเอ่อป๊อปอัพด้านบนนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าลูกค้าเข้าไปตามป๊อปอัพเหล่านั้นนะนะครับแล้วเข้าไปโดยที่อย่างเช่นลูกค้าเข้าไปหน้าส่งฟรีอ่าลูกค้าเก็บคูปองไปร้านเรากดเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีอยู่ ถ้าแบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าเราให้กับลูกค้าเห็นได้โดยระบบลาซาด้าเป็นคนนําสินค้าไปให้ลูกค้าเห็นนะครับอ่านี้คืออันหนึง่งนะครับอีกอันนึงที่ฝากไว้ก็คือว่า,ากด28สนินะครับบางทีเราอยากจะแบบโหขายได้ในแคมเปญอยากขายของได้สต็อกขายของลักสต็อกอยากทําแบบนี้นะครับแต่บางทีสินค้าตัวที่คักสต็อกหรือที่มันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันขายไม่ได้เราต้องเข้าไปดูที่ตัววิเคราะห์ธุรกิจครับนะครับ เข้าไปเลือกสินค้าประสิทธิภาพส0วันที่ผ่านมาแล้วเลือกจํานวนผู้เข้าชมยอดเข้าชมคําสั่งซื้ออัตราการซื้อต่อการเข้าชมนะครับแล้วกดเลือกดูว่าสินค้าของเราตัวไหนเนี่ยมียอดเข้าชมสูงนะครับแล้วมียอดขายด้วยถ้าแบบนี้ยอดเข้าชมสูงแล้วมียอดขายเราจะเรียกว่าฮีโร่โปรดักสินค้ากลุ่มนี้ครับอาจจะต้องเอาไปเข้าร่วมโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเห็นน่าสนใจแล้ววิอกาสขายได้ทันที อ่ะแบบเนี้ยเอาไปโปรโมทแล้วได้แต่ถ,ถ้าเกิดลงสินค้าใหม่ปับ๊บไม่ใช่สินค้าที่คนรู้จักเลยแล้วเอาไปโปรโมทจ่ายเงินแบบเนี้ยครับมันไม่เกิดยอดหรือถ้าเกิดยอดก็น้อยมากนะครับออันนี้อันหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พวกฟีเจอร์ตัวช่วยอื่นๆนะครับอย่างที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเวลาที่เราเอาสินค้าหลักที่เราดูมาสักครู่เนี้ยตัวที่แบบมันทำำาํากําไรดีมียอดเข้าชมสูงเนี้ยไปเป็นตัวหลักในการเข้าเขาลงแคม,แคมเปญแล้วเนี้ยนะครับอยากให้ลองจัดเซต นะครับแบบ f ซฟซี c คอมโหรือแ d ดออนดี Deal, ก็ได้คือสมมุติวันนี้ลูกค้านะครับซื้ออันนี้ผมซื้อตลับใส่ใส่ไอครีมนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยแต่ผมอยากอัพยอดไงผมก็ไปเอาตัวที่ขายดีน้อยกว่าหรือขายขายดีไม่เท่าตัวนี้นะครับมาจัดทำตัว f ซฟซี c คอมโเช่นนี่อันนี้อ่าซื้อ2ลด5%แบบนี้ก็ได้ นะครับแบบนี้ก็ได้เพราะมันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะกลับมาที่ร้านและกลับมาซื้อซ้ำนะครับหรือว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยซื้อต่อเดิมมากขึ้นออนนี้คือตัวหนึ่งนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ